เป็นสาวน้อยเสียงดีที่ค่ายปั้นให้เป็นตัวแทนความสดใสค่ะข้าวปัญญารัตนตั้งตระกูลนะคะปล่อยเพลงใช่ก็ชอบสักทีออกมาก็มีแฟนๆมาเคลมเลยค่ะว่าติดตามเธอมานานแล้วมาตั้งแต่ตอนออกรายการเป็นข้าวปั้นวีคิดไทยแลนด์ในวัย10ขวบเท่านั้นเองวันนี้เข้าวัยใสค่ะอายุ16ปีแล้วนะคะนามสกุลเนี่ยอาจจะคุ้นๆแฟนข่าวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นลูกสาวของพ่อเจกรัตนตั้งตระกูลค่ะผู้ประกาศข่าวที่เป็นลมใต้ปีกสนับสนุนความชอบร้องเพลงของลูกสาวมาตั้งแต่เด็กนะคะแม้วันนี้ไม่ได้เดินสายข่าวเช่นคุณพ่อแต่ว่าที่ได้มาเต็มๆคือทักษะการใช้เสียงค่ะจนเคยได้พากย์ตัวละครดิสนีย์วัยเด็กเป็นทั้งนาล่าใน Lion King ฉบับ Live Action แล้วก็พากย์ระยาวัยเด็กอีกด้วยซึ่งพอมาเป็นศิลปินจริงๆต้องเติมทักษะเอนเตอร์เทนเพิ่มอีกค่ะเอาให้ครบทั้งร้องเต้นแล้วก็แรปค่ะก็ชอบจะรู้ใจแล้วไม่มีชอบเชื่อถึงยิ่งร้องนั้นไปมันก็ไม่เจ็บ If you like me so make me like you If you like me so make me love you เห็นพ่อเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วพ่อก็ถามหนูตลอดว่าหนูอยากจะเป็นแบบผู้ประกาศข่าวบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นนักข่าวบ้างไหมคำตอบเดียวในใจหนูเลยก็คือไม่อยากใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนพ่อก็เหมือนแบบถามเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจนแบบว่าเราก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วแบบงานที่เราชอบทำมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ทางสายคล้ายๆกับพ่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือการใช้เสียงหนูอยากจะทำหลายอย่างมากๆในเส้นทางนี้ค่ะแต่ว่าอย่างแรกเลยที่หนูอยากจะเห็นมากๆเลยก็คืออยากจะเห็นตัวเองแบบอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตที่เป็นของตัวเองแล้วก็มีแฟนคลับที่รักเราจริงๆแล้วมาดูเราจริงๆเหมือนแบบมายืนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยMV ใหม่ค่ะ 600,000 วิวใน2สัปดาห์ถือว่าไม่น้อยนะคะสำหรับศิลปินหน้าใหม่ยอดวิวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่พอยืนยันได้แล้วค่ะว่าน้องข้าวมีฐานแฟนของตัวเองตอนนี้ YouTube ส่วนตัวมีผู้ติดตาม 200,000 และ TikTok มีผู้ติดตามถึง 400,000 ค่ะและยังคงโชว์เสียงร้องเพลงโคเวอร์ให้ฟังบ่อยๆจนความสามารถเนี่ยไปเข้าตาค่ายเพลงเพราะเห็นมาจากช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนี่แหละค่ะมีการทำผลงานเพลงแล้วก็ออกโคเวอร์เพลงตลอดเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าก็คือทำกันเองกับพ่อแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปออกรายการบ้างบางรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเหมือนแบบค่ายก็มาเหมือนเห็นเราในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะแล้วก็เลยแบบลองติดต่อให้มาคุยดูค่ะเราสร้างตัวตนเราขึ้นมาให้เหมือนแบบคนเห็นเราทางออนไลน์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่องทางนึงเลยที่สามารถทำให้คนรู้จักหรือว่าจดจำเราได้แล้วก็หนูคิดว่าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแบบ TikTok IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราแบบทำคอนเทนต์ไปเรื่อยว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ดีมากเบื้องหลังเพลงใช่ก็ชอบสักทีค่ะยังได้แม็กซ์สรันแต่งให้นะคะแล้วก็มีโซ่ ETC ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกคนด้วยโดยเธอบอกค่ะว่าแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยมัธยมนะคะกลุ่มเป้าหมายของเธอจึงวางไว้เป็นรุ่นใกล้ๆกันค่ะใน YouTube มีเสียงชื่นชมว่าน่ารักสมวัยของศิลปินและจากนี้จะเปลี่ยนไปไหมน้องข้าวคาดว่าน่าจะเติบโตไปตามวัยของเธอเองค่ะ